ึ่งทั่วโลกชุดดิเอเชียฮันเตอร์นี่คืออินเดียภูเขาสปิติทั้งตอนเหนือทีมงานเดินทางมาไกลเพื่อมาพบกับหมู่บ้านกิบเบอร์หมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองครับว่าแต่ว่านี่มันน้ำอะไรครับหรือว่าฝนตกกันแน่ไม่ใช่เพราะฝนตกจนกลายเป็นน้ำตกหรอกครับแต่เป็นน้ำที่มาจากน้ำแข็งละลายต่างหากอาจถล่มได้นะครับแบบนี้อันตรายมากเลยฤดูหนาวที่ยาวนานต่อเนื่องถึง6เดือนตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วครับพื้นดินที่เคยมีหิมะปกคลุมพอหิมะละลายเลยทำให้เกิดภาพหวาดเสียวแบบนี้ทางที่เริ่มแคบและชันขึ้นทำให้แม้แต่คนขับเองก็เครียดไม่น้อยครับรถไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับแต่มันไม่มีถนนตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วนี่เราต้องเดินข้ามเขาไปหรือนี่สวัสดีครับสวัสดีครับข้าเห็นว่าทางนี้เป็นทางลัดที่จะไปหมู่บ้านกิบเบอร์นี่เรามาผิดทางหรือเปล่าคะมาถูกทางแล้วล่ะครับแต่ว่าต้องไปทางนั้นแทนเดี๋ยวเราจะบอกทางให้นะครับตามมาได้เลยครับตามผมมาเลยฮะนั่นไงครับหมู่บ้านนั่นแหละครับนั่นครับนี่มันลวดไม่ใช่หรือครับจะให้ข้ามไปโดยมีแค่ชื่อเส้นเดียวแบบนี้จริงๆเหรอครับอยู่ๆพวกเขาก็เริ่มดึงเชือกเข้ามาครับแล้วก็มีบางอย่างแขวนอยู่ไกลๆด้วยมันคืออะไรกันออกแรงหน่อยอย่าช้าอย่าบอกนะว่าจะให้เราข้ามหน้าผาสูงด้วยไอ้นี่จริงๆเหรอครับเนี่ยไม่นะไม่โอ้โหสูงไม่เอาแบบนี้สิครับไม่ไหวครับอันตรายมากเลยค่ะถ้าไม่ข้ามก็ต้องกลับไปอีก75กิโลนะครับสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกแล้วดังนั้นหลับตาและจับให้แน่นออกเดินทางไปยาว100เมตรโอ้โหโอ้จะหล่นมั้ยเนี่ยความเร็วของกระเช้านั้นไม่ต่างจากการลงเนินลื่นๆเลยครับแค่เห็นขาก็สั่นพับๆแทนซะแล้วโอ้โหโอ้โหขาสั่นโอ้ยขอบคุณครับเราต้องสาวเชือกเองทำให้แต่ละครั้งสามารถขึ้นได้เพียง 1-2 คนเท่านั้นครับถ้าหากไม่มีคนช่วยเราก็คงต้องสาวเชือกมาคนเดียวอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้จะไหวเหรอครับเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากค่ะโอ้ยดูสิขากลับต้องนั่งอีกนะครับไม่ค่ะไม่นั่งค่ะไม่กลับบ้านแล้วคนที่มาหมู่บ้านกิบเบอร์เขาใช้กระเช้านี้กันหมดเลยหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่จะใช้นะครับแต่บางคนที่เขากลัวเนี่ยเขาก็จะยอมถอยกลับไปนะครับเพียงแค่ข้ามหน้าผามาก็พบกับหิมะที่ยังปกคลุมอยู่บนความสูง 4,205 เมตรหมู่บ้านใต้ท้องฟ้าครับหลังจากขึ้นเขาต่ออีกหลายสิบเมตรนั่นไงคะหมู่บ้านอ่ะไหนครับนู่นค่ะนั่นไงโอ้ในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านกิบเบอร์ที่สูงที่สุดในโลกครับหมู่บ้านบนเขาที่มีทั้งหมด80ครอบครัวรวม200คนแต่ว่าที่หมู่บ้านนี้จะมีเรื่องอะไรกันแน่ดูเหมือนว่าแต่ละบ้านจะเริ่มเปิดประตูให้กับสัตว์เลี้ยงออกมากันแล้วครับแล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับทุ่งหญ้าค่ะไปหาหญ้าครับขอสัตว์เลี้ยงทุกบ้านออกมาพร้อมกันแบบนี้ก็ดูจะปั่นป่วนไม่น้อยเลยครับแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ยังออกไปไม่ได้แล้วทั้งหมดนี่มีกี่ตัวเหรอครับ
ทั้งหมดมีประมาณ400ตัวค่ะพาออกมาพร้อมกันเลยดูวุ่นวายแบบนี้ไปหมดไหมนี่เอาออกมาแล้วเข้าออกมาได้แล้วเดี๋ยวก็สายหรอกเร็วๆครับ4คนนี้ครับกำลังนำสัตว์ออกไปหาหญ้ากินในช่วงฤดูใบไม้ผลิพวกมันต้องออกมาหาหญ้ากินหลังจากที่มันต้องอยู่แต่ในบ้านกับเจ้าของเพราะความหนาวเย็นตลอดช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่เหรอครับเนี่ยมูลสัตว์ค่ะทำอะไรอยู่ครับนี่ค่ะมูลสัตว์ค่ะเก็บทำไมล่ะครับภูมิประเทศที่สูงทำให้ความกดอากาศต่ำจนทำให้หาเชื้อเพลิงหุงข้าวลำบากครับพวกเขาจึงต้องนำมูลสัตว์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์ว่าแต่ว่าทุ่งหญ้าที่บอกว่าจะพาสัตว์พวกนี้ไปกินนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่ล่ะครับยังค่ะต้องข้ามเขาไปอีก3ชั่วโมงแล้วสัตว์พวกนี้ถึงจะกินหญ้าแถวนั้นได้ค่ะ3ชั่วโมงเหรอครับไปกลับก็หมดไป1วันแล้วนะครับเนี่ยเด็กๆกินหญ้าสดให้อร่อยนะระหว่างที่สัตว์ออกไปกินหญ้าผู้หญิงในหมู่บ้านก็กำลังซักผ้าที่ใช้ตลอดหน้าหนาวอยู่ครับตรงไหนที่สูงที่สุดล่ะครับตรงนั้นนะคะบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดแห่งนี้ใครกันนะที่อาศัยอยู่สวัสดีครับชายคนนี้เป็นใครกันที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนภายนอกจะเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับสถานที่ที่ดาลัยลามะมรณภาพซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วครับหมู่บ้านกิบเบอร์มีความเกี่ยวข้องกับทิเบตดังนั้นจึงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธให้ทุกคนได้กราบไหว้กันแบบนี้ครับเราจึงพบเห็นเด็กที่บวชเนนอยู่บ่อยครั้งสามีฉันน่ะไม่ค่อยสบายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรกันทราบแล้วครับขอบคุณนะคะโอ้ได้เงินด้วยเหรอครับเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปให้แม่ครับหลังสวดเสร็จจะได้เงินเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความเคารพครับว่าแต่ว่านี่คือเนนเมื่อสักครู่ไม่ใช่หรือครับรีบไปเรียบกลับนะได้ครับเนนน้อยครับร่วมกลุ่มกับเพื่อนทำอะไรกันไม่ไปโรงเรียนกันหรอครับทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนกันครับปิดเทอมครับพวกเราเป็นลูกคนที่สองครับถ้าเป็นลูกคนแรกจะได้ไปโรงเรียนนะครับผมยาวแล้วนะไปตัดหน่อยไหมอ่ะเด็กเหล่านี้เป็นลูกคนที่สองนั่นเองนะครับเพราะลูกคนที่สองต้องบวชเนนและไปเรียนที่วัดทำให้แตกต่างจากเด็กทั่วไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข้าตามไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเด็กๆจะรีบไปไหนรอด้วยสิแม้จะสูงแค่ไหนแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้ก็ยังวิ่งกันอย่างสบายใจจนอยากเปรียบเทียบแรงเยอะจริงๆเยอะเกินไปแล้วครับลูกบอลตกไปตรงหน้าผาแล้วมันกลิ้งตกไปเองอ่ะบอลตกหน้าผาไปแบบนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วหรอกครับใครเอาเงินมาบ้างอ่ะมีมั้ยมีเท่าไหร่อ่ะนายอ่ะฮะถ้า400รูปีก็ซื้อบอลได้4ลูกแล้วอ่ะมีเปล่าอ่ะเอามาเร็วมารวมกันจะได้ซื้อบอลได้ไงมีร้านขายของอยู่ข้างล่างครับต้องไปหาคุณลุงที่ร้านนั้นซื้อลูกบอล
เราออกเดินทางไปยังร้านค้าแห่งเดียวของหมู่บ้านครับสถานที่ที่เปรียบเหมือนกับเกาะขุมทรัพย์ของเด็กๆเหล่านี้สวัสดีครับสบายดีไหมครับลุงซื้อลูกบอลหน่อยครับซื้อลูกบอลครับเอากี่ลูกอ่ะฮะบอกมา4ลูกครับเอา4เหรอได้ๆใช่ครับตอนนี้เด็กพวกนี้เหมือนสนใจอย่างอื่นนอกจากบอลด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับขนาดแมวเจอปลาย่างยังหนีไม่รอดแล้วเด็กๆจะรอดจากขนมได้ยังไงกันขอ2ลูกพอครับอ้าว2แล้วเหรอแล้วก็เยลลี่อ่ะอ๋อได้ๆหน้าตาคุ้นๆนะครับนี่นี่มันเยลลี่ถ้วยเด้งดึงรสชาติหวานๆใช่หรือเปล่าเนี่ยเพียงแค่1คำเยลลี่แสนอร่อยก็หมดในพริบตาเดียวแม่น่าเสียดายจริงๆครับชอบร้านขายของข้างล่างไหมครับอืมชอบมากเลยครับมีขนมหวานๆขายมีบอลขายของแปลกๆมีขายหมดเลยฮะอยากอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ครับถึงจะชอบแค่ไหนแต่พ่อแม่อยู่ที่นี่บ่ายวันนั้นเราไปยังบ้านของเนนน้อยครับกำลังทำเกี๊ยวแบบที่เบสต้อนรับพวกเราอยู่ด้วยแล้วนั่นหม้อไอ้น้ำใช่ไหมครับใช้หม้อแบบนี้กันหมดแล้วค่ะเนี่ยเพราะความกดอากาศที่ต่ำทำให้ตรงนึ่งไส้แยกต่างหากครับเมื่อนึ่งไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆนวดแป้งทำเกี๊ยวต่อไปหลังจากใส่ไส้และปั้นเป็นรูปเรียบร้อยแล้วก็นำไปนึ่งต่ออีก30นาทีจนแป้งสุกครับตอนนี้เกี๊ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับโมโม่เกี๊ยวสไตล์กิปเปอร์ที่มีกะหล่ำปลีและหัวหอมเป็นส่วนประกอบส่วนรสชาตินั้นชอบเกี๊ยวมากกว่าเนื้ออีกครับอาหารที่ทำก็เหมือนกับคนที่นี่ครับแม้จะธรรมดาแต่ก็กินใจมากแม้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วแต่ว่าอยู่ๆหิมะก็ตกลงมาซะอย่างนั้นครับมาทำอะไรกันเหรอครับอ่ะมารอสัตว์ค่ะเด็กๆในหมู่บ้านมารวมตัวกันหมดเลยครับในที่สุดสัตว์เลี้ยงที่ออกไปกินหญ้าก็กลับเข้ามาแล้วครับจามารีตัวโตได้เวลาตัดขนอันฟูฟ่องแล้วครับว้าวขนเยอะมากเลยมันผัดขนนะคะต้องตัดมันออกอ่ะว่าแต่ว่าทำไมต้องเก็บขนที่ตัดออกมาไว้ด้วยล่ะครับก็ขนจามารีเอาไปขายที่ตลาดได้ค่ะ2กิโลก็ร้อยรูปีแล้วหนังและขนของจามารีที่อาศัยอยู่บนที่สูงนั้นนอกจากสามารถนำไปทำเสื้อหรือพรมได้ยังใช้ทำนาเหมือนวัวบ้านเราอีกด้วยครับเพราะจามารีทนความหนาวได้ดีนะครับชาวนาตัวจริงเห็นแบบนี้แล้วชาวบ้านกิปเปอร์ก็ดูไม่ต่างจากชีวิตชนบทของบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเสร็จงานคุณป้าก็เดินมุ่งหน้าไปยังที่ไหนสักที่หนึ่งไม่รู้ว่าคุณป้าจะเดินไปไหนกันครับคุณป้าครับคุณป้าครับจะพาจามารีไปเดินเล่นอย่างนั้นเหรอครับเราจะปล่อยมันค่ะใช้งานเสร็จแล้วจามารีที่อยู่แต่ในบ้านมาตลอดช่วงหน้าหนาวเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิพวกเขาจะปล่อยออกไปและกลับมาอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวกลับการพบและการจากกำหนดแบบนี้ช่างเป็นความสัมพันธ์ของคนกับสัตว์ที่เหลือเชื่อจริงๆเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็กลับมาไม่เศร้าแล้วค่ะเพราะอีกแป๊บเดียวก็หนาวแล้วล่ะค่ะ
หมู่บ้านที่อยู่สูงแตะท้องฟ้าพวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันกับพระเจ้าและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เสมอ